อนนี่ก็เป็นอัลบั้มที่2แล้วนะครับก็งานชุดนี้มันจะมีความเป็นร็อกมากขึ้นครับแล้วก็จัดพี่โบเชิญพูดต่อเลยใครวะของงานชุด2ก็ภาพรวมเป็นแนวร็อกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแต่คนบอกว่าฟังง่ายกว่าเดิมเป็นไม่ได้แบบของเป็นแบบเมโลดี้ใช่ไหมป๊อปมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนพวกพาร์ทต่างๆเนี่ยก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะสมาชิกทุกคนมันเหมือนจะเล่นด้วยกันมาแบบปล่อยมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าทีมเวิร์กมันดีขึ้นทุกอย่างมันแบบการจุ่มเข้าหากันมากแต่ชุดแรกก็จะเป็นชุดแรกที่ตอนเราตั้งวงใหม่ก็คือแบบแต่ละคนต่างๆเล่นกันเต็มที่เหมือนกับเป็นการมารวมกันครั้งแรกมันก็เลยเหมือนแต่ละคนก็ปล่อยของกันที่นะแต่ว่าชุดที่สองจะเริ่มกลมขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับเล่นด้วยกันมาบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆกว่ามันก็จะเริ่มเข้าใจว่าชิ้นเนี่ยเวลามันมีกีตาร์ตรงนี้มากหรือว่ากองมันตรงนี้เราจะใส่อะไรไปเพื่อเหมือนกับเล่นกับเพื่อนมากขึ้นนะครับไม่ใช่ไปคนละทิศทางเป็นไปก็เลยถือว่าความเป็นทีมเวิร์กจะแข็งแรงกว่าชุดแรกแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ข้อชุดแรกจะไม่ดีมันก็เป็นแบบนี้แบบนี้บ้างก็มีหลายเพลงนะแต่ว่าเข้าไป2เพลงเข้าเพลง Water Seven and Something แต่ว่าเพลง Water Seven จริงๆแล้ว Water Seven เป็นชื่อของสถานที่ในการ์ตูนวันพีชที่เป็นอู่ต่อเรือนะว่าก็จะพูดถึงอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือแล้วก็ที่คนงานมีการทำงานหนักมีการหลังเลิกงานก็มีการสังสรรค์แล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรนะครับก็มีการแค่ความแรงกันแต่ว่าก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอะไรมันก็จะมีแบบบรรยากาศในนั้นนะว่าหลักๆที่ผมเอามาจากหนังสือเรื่อง The Canary Row ซึ่งชีวิตประจำวันเนี่ยในหนังสือเนี่ยก็จะเหมือนกับเมืองวอเตอร์เซเว่นในแหลกอุ่นลอยไปเลยนั่นแหละแต่ว่าผมอยากใช้ชื่อ Canary Row เนี่ยก็เลยเอามาใช้ที่วอเตอร์เซเว่นมาเสียบแทนเป็นที่มาที่ไปต่อเขาพูดถึงรางวัลที่อ๋อพูดถึงรางวัลก็เป็นยังไงแล้วจริงตอนแรกตกใจว่าวอเตอร์เซเว่นกับแฮนซัมแจ็คเข้าตอนแรกตกใจเพราะว่าจริงๆในใจถ้าสมมติว่าตัวผมเองถ้าเข้าอ่ะจะไม่เลือกสองเพลงนี้เพราะว่าสองเพลงนี้มันจะมีความแบบคือเนื้อหาที่มาที่ไปของมันเราทำเพราะว่าเราสนุกสองเพลงนี้แล้วก็เวลาเราทำเราช่วยกันคิดกันทำเนี่ยจริงๆทีมหลักๆเขามาจากแดงแต่พอแดงมาเล่าให้ฟังแล้วเราทำเนี่ยมันก็ไปในทางเดียวกันแล้วก็จริงๆทั้งสองเพลงเนี่ยที่เข้าเนี่ยแล้วโดยเฉพาะ Water Seven เนี่ยก็เป็นเพลงที่มีท่อนที่แป๊บเดียวได้แล้วก็มีท่อนที่ต้องมาซ้อมกันแยกมาซ้อมกันเยอะพอสมควรก็เหมือนกับว่าเป็นท่อนที่ฟังง่ายด้วยแล้วก็มีท่อนที่เราโชว์ที่เป็นความเป็นทีด้วยก็เลยคิดว่าแน่น่าจะเป็นของการที่ได้รางวัลคือเป็นแบบในปริมาณที่เขาบอกไปเยอะมากเกินไปไม่ใช่โซโล่ยาวหรือว่าเป็นอะไรแบบมันจะเหมือนทั้งความเป็นทีมเวิร์คความเป็นอะไรมันผสมกันนะครับแล้วเป็นปัจจัยที่น่าแปลกใจคือว่ามันจะเป็นเพลงซิงเกิลไม่ได้ตัดซิงเกิลก่อนที่เราปล่อยตอนนี้มีแค่แฮนซัมแจ็ควาฮาล่าฟิชคือวาฮาล่าอันนี้ก็แสดงว่ามันแบบกรรมการก็ไม่ได้ฟังจะไม่ฟังหมดเลยเรื่องความตั้งใจครับตั้งใจฟังแต่มันเร็วเห็นมาแล้วผมจะตกใจเฮ้ยมันจะไม่เข้าเลยอะไรที่ผมชอบสุดอะไรนี้เพราะว่าผมเป็นคนบิ๊กเอ็นไว้ชุดนี้ก็เลยจะชอบสาวเพลงนี้เป็นพิเศษแล้วผมเข้าบอกให้เป็นของเจวันเดอร์เซเว่นแต่ก็เอาได้ที่มาเสร็จแล้วแบบสนใจครับที่เพลงที่เข้าผมว่ามันน่าจะเป็นว่าคำว่าวอเตอร์เซเว่นนะครับคนยังคงแบบมีความหมายกันแบบในความรู้สึกของการที่เป็นอู่ต่อเรือเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยมามันก็แบบเครื่องจักรว่าการทำงานในโรงงานสื่อมาอีกภาพมาใช่แล้วกรรมการก็รู้สึกคือแล้วกรรมการรู้แต่ว่าทุกคนทำให้รู้สึกออกมาแบบนั้นขนาดสัมภาษณ์ก็ยังโดนแกล้งขนาดสัมภาษณ์ก็ยังโดนแกล้งอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่ร้านน้องท่านอาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบซีดีชอบเพลงอะไรอยู่แล้วในการเล่นอย่างที่แรกเนี่ยปีที่แล้วผมชอบมากก็การได้เล่นดนตรีท่ามกลางซีดีอะไรที่สุดยอดดีครับผมมันคืออะไรที่พิเศษจริงๆถ้าเกิดเราอยู่กับซีดีตั้งแต่เด็กก็ไม่คิดว่าวันนึงจะได้มาเล่นท่ามกลางซีดีวันนี้ก็มาอีกแบบนึงมีเครื่องเสียงแบบจัดเต็มแล้วก็ซีดีก็มีอยู่แค่นี้ซีดีคืออ่ะต่อไปเราก็ทำซีดีเราทำอัลบั้ม
พอเราทำงานดีๆมาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเรื่องราวมันมีอุปสรรคมันมีการฝึกซ้อมมันมีเรื่องเยอะครับที่เราต้องใส่ใจกับมันแล้วเราเหมือนกับมาอยู่ท่ามกลางกระบวนการเหล่านั้นที่บางงานเป็นระดับโลกเลยอะไรที่ยังมีอยู่ยังมีคนที่เขาทำผลงานอยู่แล้วพอเรามาอยู่ท่ามกลางนี่มันก็ทำให้เราเรารู้สึกดีจังเลยที่ยังมีคนทำแบบนี้อยู่ผลงานช่องได้ติดต่อนะครับที่ถ้าเป็นเพจก็พิมพ์ใน Facebook Foxy CNX ถึงจะเจอถ้าเกิด Foxy ธรรมดาจะไม่เจอแล้วก็เหมือนกันครับ YouTube Foxy CNX เหมือนกันแล้วก็ซีดีเรายังเหลืออัลบั้มแรกชื่อว่า I Saw The Thunder อยู่ไม่เยอะละก็ซีดีที่ร้านเราท่าประจันนี่แหละครับแล้วก็อัลบั้มใหม่ชื่อว่าอัลบั้มโรบอทครับก็ของท่าประจันนะครับฝากซื้อร้านเล่นซื้อกันได้ใครมีอะไรก็ฝากเรื่องราวครับเรื่องราวที่เราเล่าเรื่องเป็นเพลงบรรเลงหลายๆท่านอาจจะถ้าเราซื้อไปแล้วเราจะเริ่มฟังไงหรือจะทำเองก็คือเพลงมะเร็งมีประโยชน์อย่างนึงคือว่าให้เราแต่งเติมจินตนาการของเราเข้าไปกับเมโลดี้กับเพลงนั้นอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแต่ว่านั่นคืออิสระของดนตรีที่ทำออกมาแล้วทำให้ทุกคนฟังแล้วก็ปล่อยจินตนาการไปตามเพลงกันดังนั้นหลายท่านที่ยังไม่เคยฟังเพลงมะเร็งหรือว่าไม่รู้จะเริ่มฟังยังไงจริงๆแล้วคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกต่างกันก็ฟังไปเลยครับฟังไปเลยจะไม่ต้องสนใจว่าความหมายมันคืออะไรคือความหมายคืออยู่ที่ทุกท่านตีความได้เองนี่คือเสน่ห์ของเพลงมะเร็งของไทยไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่ว่ารู้สึกกระบอกฟอกซี่พบคนฟังเพลงคำนี้น่าจะเยี่ยมนะ